บีมจะมาแชร์วิธีการออกกําลังกายที่บ้านของบีมกันนะคะว่าบีมมีอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้นะคะก็อีกวิธีนึงนะคะก็คือการที่บีมจะเอาท่าออกกําลังกายที่ได้เราได้ดูมาจาก Instagram อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วเราก็เอาท่าที่เราทําเป็นแล้วก็ที่เราแบบศึกษามาลิสต์ดูนะคะแล้วก็เหมือนจัดตารางการออกกําลังกายให้เราเองนะคะว่าวันนี้เรามีอยากจะออกมากออกน้อยออกหนักออกเบาอะไรยังไงนะคะตารางการออกกําลังกายนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจาก Instagram อันนี้บิมก็ของเบเบ้นะคะก็มีแบบสาธิตเรียบร้อยว่าคือมีท่าไหนทํายังไงชื่อท่ามาแล้วก็จะคืออธิบายดีมากอะว่าคือสาธิตว่าท่าไหนทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนในตามที่เขาบอกอะว่าคือตามวันเกิดใช่ป่ะเซตไหนทำยังไงอย่างเงี้ยคือมันก็โอเคอยู่แต่บางวันอยากได้แบบหนักกว่านี้อันนี้มันเบาไปเราก็เลยว่าจะมาทำเซตกันเองนะคะบางทีก็เอามาจากเนี่ยบีมจะมีเนี่ยก็โฟลว์พวกนี้พวกฟิตไอจีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นฟิตทัสแล้วก็มีสปอร์ตโฮของบีมแบบเป็นชุดแต่ว่าบีมชอบจัดแบบว่าในเซตหนึ่งอ่ะสมมติมี3ท่าแล้วก็จะมีท่านึงที่แบบเหมือนเป็นท่าพักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นท่าที่แบบไม่ได้เหนื่อยมากเลยก็คือไม่หยุดนะคะมันคล้ายๆฮิตก็คือไม่มีการหยุดก็คือก่อนออกกําลังกายต่อเนื่องแต่ก็คือยังอยู่ในเซตนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมดเซตก็ให้พัก1นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อีกอย่างนะคะที่เป็นเหมือนกับว่าอินสไปเรชั่นให้เราอ่ะอยากออกกําลังกายมากขึ้นแล้วก็ให้เราแบบมันมีแรงพุชขึ้นมานะคะก็คือให้เราอ่ะหาเพื่อนออกกําลังกายนะคะคือหาเพื่อนยังไงนะคะช่วงนี้ในควอรันทีนอยู่แล้วก็หาเพื่อนออนไลน์นะคะอาจจะเป็นเพื่อนของเราเองก็คือวิดีโอคอลคุยกันแล้วก็นัดกันออกกําลังกายหรือใครก็ได้นะคะที่สนใจในเรื่องออกกําลังกายเหมือนกันแล้วก็มาออกกําลังกายด้วยกันนะคะของบีมอ่ะตอนแรกมันก็มีวิดีโอคอลกับเพลงนะคะเพื่อนบีมออกกําลังกายแต่หลังๆอ่ะดังก็แบบหายไปใช่มั้ยก็คือบังเอิญบีมไปรู้จักคนนึงบอกเราตรงๆว่ามันจะไปทำ Tinder นะคะทีนี้เหมือนคุยไปคุยมาเราสนใจในการออกกําลังกายเหมือนกันนะคะแล้วเราก็เหมือนนัดกันออกกําลังกายมาพักๆแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเหมือนคล้ายๆ workout partner ก็คือเหมือนกับเป็นเพื่อนคนนึงนะคะแต่เขาอยู่ลอนดอนนะเขาไม่ได้อยู่ไทยแต่คือเราบังเอิญมาเจอกันแล้วเราก็ออกชอบออกกําลังกายเหมือนกันแล้วก็เขาก็แบบชอบที่แบบบีมเอาท่าออกกําลังกายมาแชร์แล้วก็มาชวนออกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ enjoy แล้วก็ enjoy แล้วแบบมันพุชกันแล้วก็เหมือนเขาเองเหมือนผู้ชายเนี่ยแรงก็เยอะแล้วมันไม่ค่อยเหนื่อยง่ายไงเวลาบีมออกกับเพื่อนผู้หญิงอะเพื่อนผู้หญิงไม่เหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาออกกับบีมาและไอ้นี่คือเขาอะอยากออกจริงๆอะไรเงี้ยเราก็นัดกันออกกำลังกายแล้วเวลาที่เขาออกกับเวลาที่เราออกอะแม่งมันเพอร์เฟกต์กันเขาชอบออกตอนเที่ยงเขาก็คือตอนเย็นเราและเป็นเวลาที่บีมติดงานพอดีอะไรเงี้ยก็คือวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกกับเขาแล้วแหละเราจะต้องคอไปโอเคมาโอเคเขาบอกว่าเขาไปที่พักแล้วนะคะบีมก็จะส่งแผนที่บีมเขียนวันนี้ไปให้เขาบีมก็เนี่ยวันนี้บีมเขียนแผนเองนะคะว่าทําอะไรกี่เซตยังไงแล้วเดี๋ยวบีมจะต้องอธิบายว่าท่านี้ทํายังไงให้นางนะคะนี่มันก็บอกว่า this is our plan for today yeah you hear me can you hear me it have 4 set today and meet in the set if we finish one likeFor example, finish jump jack, right? We have a break time just for 15 seconds and then go to another things and then we finish whole 3 sets and then we have break like one minute and then we do like this again 3 sets. So the first set gonna have jump jack, squat high lunge, squat high knee and then side lunge. Okay, 1, 2, 3. So I think should we reduce to just 15? I think it should be 15.
like this, 3 and then 3, and the last one high knee twist, just it, high knee twist, 30 of scissors one. Enjoy นะคะกับคลิปนี้แล้วก็คงได้ไอเดียนะคะแล้วก็แฮชแท็กชวนเพื่อนออกกำลังกายนะคะคอมเมนต์ชวนเพื่อนมาออกกำลังกายกันนะคะก็สามารถเอาเซตที่บีนโพสอะไปออกกำลังกายตามกันได้นะคะแล้วคือถ้าเหนื่อยยังไงก็อยู่ตามอัธยาศัยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดบีมทำอีกบีมอาจจะโพสแบบเหมือนกับว่าเซตที่บีมจัดลงใน IG Story นะคะไม่งั้นก็ไป follow IG แล้วก็ไปดูกันได้นะคะไม่ follow ก็ดูได้นะคะเพราะว่าสาธารณะโอเควันนี้ไปกันก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ